สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TheSaMET!NEWS ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่เลยอยู่กับพี่หมอแยมนะฮะ Thomas Clinic ของเรานั่นเองสวัสดีครับพี่หมอแยมอยากให้กล่าวถึงงาน IMFAM นิดหนึ่งก่อนงาน IMFAM นะคะเป็นงานที่อบอุ่นมากเลยค่ะเจอแต่ท่านผู้ใหญ่ที่เราเคยเจอมาแล้วแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ท่านใหม่นะคะแล้วก็ทุกท่านก็คือคัดมาแล้วเลยนะคะท่านงานที่เนี้ยนะคะก็คือจะมีเป็นทีมวันนี้ก็จะเป็นงานทีมจีนชุดจีนกันค่ะได้เลยพูดถึง Thomas Clinic บ้างนะฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะลูกค้ากิจการหลังจากที่เป็นผู้สนับสนุนรายการของซูเปอร์ไอดอลที่ผ่านมานะคะก็ดีมากเลยค่ะคือปกติเราก็จะมีลูกค้าทุกรุ่นทุกวัยอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอได้มาทำมีซูเปอร์ไอดอลก็เปิดโอกาสให้เด็กๆรุ่นนี้นะคะได้เข้ามารู้จักคลินิกแล้วก็เข้ามาทำสวยทั้งหน้าทั้งร่างกายด้วยเพราะว่างานนั้นจะเป็นงานเกี่ยวกับนางแบบนางงามค่ะได้เลยพูดถึงThomas Clinic เนี่ยเด่นเลยมีคอร์สอะไรบ้างปกติส่วนใหญ่ก็จะเป็นปรับรูปหน้านะคะแล้วก็ผิวบำรุงร่างกายทำให้ผิวสวยผิวหน้าสวยรักษาฝ้ากระอะไรค่ะได้เลยครับเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านให้มาใช้บริการThomas Clinic กันขอบคุณนะค่ะก็อยู่ที่ทองหล่อ2นะคะตึก55จะอยู่ที่ชั้น2จอดรถชั้นจีได้เลยนะคะแล้วก็ที่เนี่ยหมอจะเป็นคนดูแลเองทุกเคสนะคะจะไม่มีเซลล์ขายของเลยค่ะแล้วก็จะตรงจุดที่สุดแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ไปแบบเหมือนประหยัดด้วยเพราะว่าไม่ต้องงงกับว่าใครเป็นคนประเมินการรักษาอย่างเงี้ยค่ะใช่คุณผู้ชมทางบ้านสามารถดูรายละเอียดช่องทาง Facebook ช่องทางไหนฝากได้เลยค่ะได้ค่ะ Facebook ก็จะเป็นชื่อ Thomas Clinic นะคะถ้าเซิร์ชจะเป็น @thomasclinic ทองหล่อนะคะแล้วก็มี Instagram @thomasclinic ค่ะแล้วก็ Line @thomasclinic ค่ะได้เลยขอบคุณพี่หมอแยมมากค่ะบ๊ายบาย